ทริปนี้นะฮะกำลังจะเดินทางไปนิวซีแลนด์ฮันนีมูนของเรา2คนครับผมเขาชอบเมืองนี้สิเขาชอบเมืองนี้มันดีมากเลยอ่ะ In this pass ก็เป็นแลนด์มาร์คเห็นตามรูปอ่ะกำลังไปเทรคกิ้งเส้นทางนี้เขาบอกว่าไม่โหดมากว่าทางเรียบเพราะอะไรมันเรียบกว่าจะได้ภาพสวยงามนะทุกคนตำรวจจับในสุดก็เกิดเรื่องน่าตื่นเต้นขึ้นจริงๆครับลืมกล้องครับผมลืมกล้องบนเครื่องลืมได้ยังไงก่อนสรุปว่าเหมือนจะไม่ได้คืนเลยครับเพราะว่าเขาบอกว่าหาไม่เจอแต่ว่าผมอ่ะเอาไว้ตรงซีทเลยอ่ะจำได้เลยอ่ะให้คนหาให้แล้วแต่เขาก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเจออีกทีเขาจะเอาส่งให้เครื่องอีกลำหนึ่งที่เราจะไปถูกไหมหรือถ้าเจอทีหลังนั้นเขาก็จะอีเมลบอกเราซึ่งเราก็ไม่รู้ละตอนนี้หรือปีเอาไว้ในช่องใส่รองเท้าหรือไม่มีอยู่ช่องเดียวเลยเก๊ไม่รู้ว่าเราต้องทำยังไงตอนนี้กำลังรอเขาอยู่ว่าจะหาเจอหรือเปล่าลองกล้องจอยหมดแล้วก็ได้คืนนะคะขอเอาไปให้ตอนจะขึ้นเครื่องรอดตายขอบพระคุณมากครับสายการบินอินโฟแอนไลน์นะครับขอบคุณครับเครียดตลอดเลยเครียดเมื่อกี้หน้าบึ้งเลยใช่แล้วเย่ไปต่อไปต่อหลังจากที่ได้กล้องมาแล้วเราก็อารมณ์ดีขึ้น10เท่านะครับแล้วก็ใกล้กันด้วยใช่บ่อใหญ่จริงบ่อใหญ่จริงถึงแล้วนะคะโรงแรมของเราไม่มีลิฟต์ค่ะต้องเดินขึ้นเอาเลยพ่อฮันนีมูนแอดเวนเจอร์ของเราห้องเราอยู่ชั้น2ครับมีครัวนะคะก็เดี๋ยวมาหาไหมเฮ้ยมีสิเออข้างหน้าของเรานี่คือเลคเทสโคนะครับเราเดินได้แล้วเดินเที่ยวไม่ต้องขับรถนอนที่นี่คืนเดียวคืนเดียวเท่านั้นถัดจากห้องนั่งเล่นก็ถึงห้องนอนนะครับแล้วก็วิวเดียวกันเหมือนแบบ
นี่ก็เชอร์รี่ตลาดชุมชนมารวมอยู่ตรงนี้นะครับนี่ that wild cherries มาเท่าไหร่รสชาติเหมือนตะขบบ้านเราเลยจ้ะ5 เหรียญค่ะ5 เหรียญ1 เหรียญ 21 บาทประมาณนั้นก็ไม่แพงเลยข้างหลังก็เป็นตลาดนะครับที่เราผ่านไปแล้วก็ข้างหลังนู้นก็เป็นเลคเทคาโปนะครับเดี๋ยวจะไปเล่นแถวนี้แหละแล้วเราก็มานั่งร้านนี้ครับ PLB ริมเลคนะฮะข้างหน้าเราก็คือจริงๆมาที่นี่ก็ควรบุ๊กนะต้องบุ๊กทุกอย่างเลยค่ะสรุปแล้วว่าหน้านี้มันไฮซีซั่นไงไฮทุกที่เลยนี่ครับอาหารของเราฟาบผมมาที่นี่ต้องกินกีวีกีวีนิวซีแลนด์นี่ครับอันนี้อ๋อเอาสิกีวีนิวซีแลนด์นี่คือมื้อเย็นของเรานะครับเพราะว่ากี้เดินไปจะไปซื้อเนื้อแต่ปิดลืมดูนาฬิกาครับตอนนี้4 ทุ่มกว่าแล้วกินมันต้องหวานกว่านี้ไม่จืดนะบีจืดปกติมันอาจจะฉ่ำทองอ่ะมันต้องแบบหวานหวานเลยอ่ะแต่อันนี้มันซอฟต์นะปิดท้ายวันนี้นะครับเจอกันใหม่ Day 2พรุ่งนี้ Good night ครับสวัสดีครับ Good morningวันที่2เรานะฮะยังอยู่เลคเทคาโปอยู่คราวนี้ก็เบรคฟาสต์ไปแล้วก็เลยออกมาเดินเล่นนะครับข้างหลังมันวิวครับหักเข้าไปนี้มีต่อยเนาะต่อไปครับหลังจากเลกเทคาโปแล้วเราก็จะไปเลกชื่อว่าเลกอะไรนะมีอ่านเหมือนกันโอคากิโอคากิใช่ญี่ปุ่นเนาะนะเทคาโปโอคากินี่นะฮะอุตส่าห์ใช้มาอย่างทะนุถนอมตอนนี้ก็อยู่ที่อุทยานเมาคุครับซึ่งข้างหน้านี่แหละก็เป็นเมาคุที่เรามาหาเขาใหญ่มากใกล้มากเลยตอนนี้ถ้าเรามาช้าไปนิดนึงเนาะหิมะคือละลายเกือบหมดละประมาณหน้าร้อนนี่คือหน้าร้อนนะครับ
ี่นะครับเรามานั่งทานอาหารเพื่อรอกินอาหารเขาจองไว้ดึกมากว่าแบบที่พักค่อนข้างบีซี่ถ้าตรงนี้ฟ้าเปิดนะเราจะเห็นภูเขาเมาคุกตัวนี้ใหญ่มากแล้วต้องกับเพื่อนๆเขาแต่ว่าฝนตกจ้าฝนตกแล้วใช่ไหมวันนี้ดูดาวไม่ได้แต่พรุ่งนี้เต็มเราก็ต้องเป็น wait list ก็รอล้นอีกอ่ะนะคลิปนี้มันก็จะแบบจนไทยจนไทยหน่อยนะครับก็เดี๋ยวแล้วนิวซีแลนด์ก็เป็นของผมซาวด์ออฟฟรานก็เป็นของพี่นี่นะครับมื้อเย็นของเรามาอยู่ที่ห้องอาหารพาโนรามาของโรงแรมครับมาคุกก็ยังไม่ออกมานะฮะนี่ก็เป็นอีกมื้อนึงที่มากินที่โรงแรมก่อนที่จะนอนมาดูพระอาทิตย์ขึ้นเมื่อวานคือแบบฝนตกเราไม่ได้เห็นเขาครับวันนี้เห็นแล้วครับเต็มเต็มตาเลยฮะสวยมากอยู่นี่เดี๋ยววันนี้โปรแกรมก็คือเราจะเทรคกิ้งนะครับแถวๆนี้ครับไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่นะดีที่ฝนไม่ตกแล้วฟ้าเปิดมากๆเลยสดใสครับวันนี้อีกคนหนึ่งกำลังอยู่ในห้องน้ำครับกินอาหารเช้าแต่งตัวเดี๋ยวไปเดินกันMorning again กำลังไปเทรคกิ้งนะครับที่ฮอกเกอร์แอนด์อีเทสเส้นทางนี้เขาบอกว่าไม่โหดมากก็ชิลๆแต่ว่าจะสวยเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงไปช่วยถอดขาดีว้าวกับต้นไม้ข้างหลังสวยต้นไม้น่ารักมากแต่ว่าเช็ดหน้ากล้องหน่อยคือข้างหลังนั้นเหมือนที่บ้านเลยถ่ายมอสถึงไหมถึงเปล่าคุณนี่นะคะก็จะเป็นแบบ memorial คนที่สูญเสียที่นี่อะไรเงี้ย1914อะไรอย่างนี้เลยเทาๆไม่เพราะว่านั่นไงถึงเนี้ยมันเป็นสีเทาไงเข้าไปนู่นได้20นาทีค่ะสบายป่ะจะผ่านแล้วค่ะดีมากนั่นก็คือโรงแรมเรานะครับนู้นมันเรียบนะสบายที่สุดแล้วโอเคสะพานที่2ครับยาวกว่าเดิมอีกนู่นเพิ่งเดินมาได้40นาทียังไม่น่าจะถึงครึ่งทางไปครับสวยมากทั้งคู่เลยค่ะสะพานที่3ตอนนี้แดดมาแล้วนะฮะเริ่มพ้นเขามาแล้วนะครับว้าวรายงานสิเราก็ถึงแล้วนะคะเหรอใช่ยังต้องไปอีกตู้นี้แค่ตรงนี้ใช่ใช่มัน 5.2 กิโล89นาทีเวลาที่เราทำมานี่ก็คือเป็นเลคสันทาแล้วก็มีไอซ์เบิร์กน้ำแข็งถ้าบอกว่าคนที่อยากแบบมีโอกาสได้เห็นไอซ์เบิร์กถือว่าโชคดีอ้าวเหรอแล้วตอนนี้เราสองคนก็นำทุกท่านมาที่คุกเกอร์ไดคุกเกอร์วาเลยจุดสิ้นสุดทางเลือดนะครับมันก็จะเป็นวิวทะเลสาบข้างหลังเป็นแบ็คกราวด์
คือใครที่มาเดินอยากแนะนำให้ออกแต่เช้าเนาะไม่เกิน8โมงครับตอนนี้พระอาทิตย์ตูดร้ายมากเหมือนกันแต่คนที่ขึ้นมาคือหน้าไหม้ใช่ใครที่มาตอนสายๆเนี่ยหน้าไหม้เดินปะทะกับพระอาทิตย์เลย2:51 นใช่ไหมเอาทางลงนี่เราใกล้ถึงแล้วครับทางลงก็ง่ายกว่าเสมอใช้เวลาไป3ชั่วโมงไปกับ3ชั่วโมงเป๊ะเลย3ชั่วโมงเป๊ะเลยแล้วก็เราเบิร์นไป600กว่าแคลอรี่คุ้มค่ามากๆสุดยอดเลยอ่ะก็เอาเมื่อยเหมือนกันนะเมื่อยมากเลย total calories ของเขา715แล้วบางทีได้1,010กิโลได้อะไรจากการเดินครั้งนี้บ้างครับได้ความเหนื่อย ได้ข้อคิดว่าอันนึงที่เราตั้งใจจะไปเดินที่มันแบบขึ้นลง8ชั่วโมงคิดว่าไม่ไหว หลังจากที่เขาบอกว่าอันเนี้ยอีซี่แล้วเมื่อกี้ก็เดินไปก็สวยฮะนะสวยแล้วก็วิวดีดีมากเลยที่เราไปเช้าใช่ใช่คนเยอะมากหน้าไหม้นะจ๊ะทุกคนมาตอนนี้หน้าไหม้นะจ๊ะเตือนเขาไงดีอ่ะจะแดงนะจ๊ะเธอจะแดงเลยนะจ๊ะเดี๋ยวไปกินมื้อเที่ยงกันตอนนี้11โมงครับวันนี้ไม่มีแพลนอะไรละถ้าจะทำอะไรก็คือนอกเหนือแพลนแต่ชิบหายอร่อยมากวันนี้นะครับก็อยู่ที่ดินเนอร์ห้องอาหารเป็นแบบบุฟเฟ่ใช่อร่อยมากคือแบบอาหารแบบนี่ได้กินหอยนิวซีแลนด์แล้วนะแซลมอนกินแล้วครบเลยบีฟอร่อยมากเลยฟินฟินไปหรือเปล่าเรื่องนี้มันบอกว่าหน้าเนี้ยชัดมากๆคือตอนตีหนึ่งไม่ไหวค่ะตีหนึ่งนี่ก็สี่ทุ่มกว่าแล้วนะสักประมาณ5:30อ่ะดูคนดิเบลไปกันหมดเลยคนคือไปเยอะมากเมื่อคืนนะคะเขาบอกว่าไม่มีใครแคนเซิลด้วยเพราะว่าอากาศดีมากบาร์คลาสสิกจริงเหรอเดี๋ยวเราจะขับรถไปดูดาวกันจ้ะเองเราได้ไปตามล่าแล้วครับแต่ว่าถ่ายรูปได้นิดหน่อยเต็มที่แล้วครับโอเคคืนนี้ซื้อน้ำก็กลับไปนอนแล้วเจอกันพรุ่งนี้ย้ายที่พัก Good night เรากำลังยืนอยู่ดู Milky Way นะครับทางช้างเผือกเขาก็อยู่นี่แหละมองไม่ค่อยเห็นมีดาวอื่นด้วยนี่หมากระต่ายนี่กระต่ายนี่นายพรานแสดงว่ากระต่ายคือพระจันทร์ไหมจุดถ่ายไม่เห็นจริงๆนะคะเสียดายมากกล้องใหญ่ก็ไม่มีแล้วมอร์นิ่งครับเราก็มาอยู่ที่ฟาร์มแซลมอนนะครับเช้าวันนี้เราออกจากโรงแรมแล้วก็จะย้ายเมืองอีกแล้วนี่ยังไม่ตื่นเลยเรามาที่คาเฟ่ไฮคันทรีแซลมอนฟาร์มก็เป็นฟาร์มแซลมอนเลยนะครับจะลองชิมดูนะเข้ามาก็จะเป็นคาเฟ่หลักก็จะเป็นแบบบ่อปลาแซลมอนซึ่งตกเองได้มีเนี่ยไหมนี่นะก็เป็นบ่อแซลมอนนี่ก็มีหลายบ่อครับเหมือนแซลมอนบ้านเราไหมครับเหมือนอ
กรุบกรุบนะถ้าจะแซลมอนอย่างเดียวมันก็เลี่ยนนะฮะก็เลยสั่งปีกแซลมอนมาเผ็ดด้วยก้างจบไปฟาร์มแซลมอนรสชาติมันก็เอาจริงคล้ายกันมากนะของที่ไทยใช่ไหมครับใช่เพราะว่านี่มันเป็นฟาร์มไงความฟาร์มกับความธรรมชาติมันก็จะต่างกันตรงที่อะไรนะพี่ถ้าเป็นแซลมอนแบบ wild salmon เนื้อแบบแดงแดงแดงแล้วก็มันน้อยมันน้อยแต่ว่าถ้าเป็นเลี้ยงแบบฟาร์มอ่ะมันจะเยอะมันเยอะแล้วมันก็จะเลี้ยงๆนิดหน่อยโอเคไปต่อ3ชั่วโมงกว่านะครับที่วานาก้าโอเคถึงแล้วปุกแล้วหลังออกมาจากแซลมอนฟาร์มครับเอ็นวีวอข้างหลังนี่นะโดนตำรวจจับขับเร็วครับกฎหมายคือ100เราก็ไม่เห็นป้ายเราก็ขับไป120ขับตามเลยครับแล้วเขาตรวจแอลกอฮอล์ไม่ได้เป่าเหมือนบ้านเราเออเขาให้นับกระเป๋าสัก3รอบบอกว่าได้ยินไม่ชัด3 4 5พี่ก็เพราะว่าโน้ตเราก็มั่นใจไงเราก็เป่าเลยฟูเหมือนบ้านเราไม่ใช่ให้นับที่นับเป็น3 4 5คลิปนี้มันยังไงวะเนี่ยทำตามกฎค่ะล็อกไว้เลยล็อกแล้วห้ามขับเกินร้อยครับทุกคนนี่ก็เป็นบทเรียนของเรานะครับผมไปต่อครับLindis Pass จุดหนึ่งที่สวยแหละแต่ว่าจริงๆข้างหน้าเขาก็จอดถ่ายกันนะใช่ตรงนู้นเดี๋ยวมันมีหลายจุดมากมีหลายจุดใครที่มาก็ลองดูจุดที่ตัวเองชอบแล้วก็จอดเลยตรงนี้ก็ถ้าหน้าฤดูมันจริงๆก็เป็นแลนด์มาร์คที่เห็นตามรูปอ่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้แหละสีแบบไม่ได้เขียวช้ำใช่แต่ฝุ่นช้ำเลยนะตอนนี้38วิวสวยมากถึงที่พักแล้วครับที่นี่ใช่ไหมที่เราจะแบบนั่งเรือไอ้เจ็ตโบ๊ทเดี๋ยวลองดูป่ะที่นี่นะครับชื่อว่า Marina Terrace ก็คือเอ้ยไฟอะไรมนี่เป็นครัวนะครับโอ้โหพร้อมดึงดึงเฮ้ยน่าวิ่งวิ่งตรงนี้ไม่ต้องไปไฮค์แล้วอุ้ยสะอยู่ข้างห้องก็คือโรงแรมเรานี่แหละเราไปไหว้ได้มีฟิตเนสด้วยโอ้โหที่นี่ดีมากนะ2คืนนะคะยังไงที่นี่เดี๋ยวเราไปเดินเล่นในเมืองในเมืองคือตรงนู้นเดินได้เลยแล้วก็ไปลงเลคได้สวยงามเราอยู่ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะใกล้ๆห้องก็ช้อปปิ้งของไปทำกินเองพรุ่งนี้แต่ตอนนี้หิวมากแล้วจะกินวันนี้แล้วซื้อเต็มเลยเดี๋ยวไปดูในบ้านแล้วกันว่าเราซื้ออะไรนะโอเคซื้อของก่อนเขาชอบเมืองนี้อ่ะพี่พูดไป10รอบแล้วเขาชอบเมืองนี้มันดีมากเลยดูแบบ healthy environment living สวยมากเลยครับก็เป็นเลกวานาก้าแต่ว่าตอนนี้ลงแบบลงเย็นมากเผงที่จะทำกินพรุ่งนี้แล้วก็ที่จะกินจุกจิบคืนนี ครับพรุ่งนี้เบียร์ทำอะไรพรุ่งนี้เช้าก็จะมีทานเบอร์แปดก็จะมีน้ำส
ส้มมะเขือเทศก็อะโวคาโดใส่โทสแล้วก็มีไข่อันนี้ก็คือดินเนอร์กับสเต็กสเต็กก็อันนี้เป็นสเต็กถั่วชีสใส่ชีนี่เดี๋ยวเปิดเลยไม่ต้องรอพรุ่งนี้แล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันว่าจะทำยังไงวาร์ปมาอีกแล้วครับเราอยู่ที่ร้านทิเทียวันนี้จะมากินสเต็กกันนะครับที่นี่กุ้งดีทุกร้านเลยกุ้งดีทุกร้านหวานมันแบบเปรี้ยวมันเลยพระเอกไอ้คุณลิปอ่านมันจะมีส่วนเนี่ยส่วนเรียกว่าขอบนอกแล้วเราก็ต้องกินอันไหนอ่ะอันนี้อร่อยอ๋ออันนี้อร่อยน้อยกว่าใช่อันนี้อร่อยกว่าทฤษฎีไหนเนี่ยอังกูจิมี่จริงเหรออังกูจิมี่บอกเหรออังกูจิมี่คืออาของคิมนะคะอังกูจิมี่สอนผมทำสเต็กแบบ American steak อ้ามของเบียร์อร่อยกว่าเฮ้ยรอจริงมันอร่อยนะรสชาติอร่อยแต่ว่ามันไม่ได้ละมุนแบบใช่ไหมขอกินก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายนี่เพิ่งลงมาจากร้านสเต็กนะครับเขาบอกว่าต้องกินแล้วก็กินสติมแล้วครับสติมนี่คือโฮกี้โปกี้อะค่ะทำไมที่นี่ต้องกินจะบอกว่าหวานมากหวานแบบที่นี่เขาติดหวานมากเขาได้กลิ่นบาร์บีคิวอร่อยๆอ่ะที่นี่เหรอไปเดินเล่นตอนนี้ก็มาจุดแลนด์มาร์คก็เป็นมอนาคา3อยู่ดีก็มาตั้งอยู่ตรงเนี้ยเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นครับข้างหลังเนี่ยขับเองเราเล่นไม่เอามันยังไงมันเหนื่อยถ้าให้พูดถึงคลิปนี้คิดถึงอะไรอย่างแรกอันหนึ่งสาม